สวัสดีครับมาพบกับสายเอบีชาแนลกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีของมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นการทดลองง่ายๆอ่ะเห็นเนาะนี่ผมมีกระดาษอ่อนๆเลยนะครับเนี่ยกระดาษ A4 นะครับที่เป็นสีนะครับแต่มันก็คือแบบบางเฉียบเลยนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบว่าเราทำยังไงให้กระดาษอ่อนๆแบบนี้นะครับสามารถมีความแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้นะครับโดยการพับไปพับมาไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะวัดประมาณเอาสัก2เซนนะครับ2เซนก็จะประมาณ2ช่องนี้นะครับสมมติว่าผมวัดประมาณนี้เนาะเราจะพับสลับไปมานะครับกะประมาณแล้วนะครับฟึบได้ประมาณนี้แล้วเราจะพับสลับหัวท้ายแบบนี้นะครับหรือว่ามันจะทำให้กระดาษบางๆธรรมดาแบบนี้นะครับรับน้ำหนักได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะพับสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยหรือใครอยากลองพับที่มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับลองทดลองดูว่ามันจะได้ผลแตกต่างกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมกะประมาณนี้แล้วกันพับไปเรื่อยๆครับจนหมดแผ่นนะครับตอนท้ายเราจะมาลองเอาลองชั่งลองรับน้ำหนักดูนะครับเราจะพับไปเรื่อยๆพับแล้วก็รีดให้เรียบโดยใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวนะครับไม่ต้องทากาวไม่ต้องเสริมแรงด้วยอะไรทั้งนั้นนะครับใช้แค่ตัวกระดาษของมันเองเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วน่าจะได้ประมาณนี้นะครับปึ๊บหน้าตาเป็นหยักๆอย่างนี้นะครับดูนะครับว่ามันจะพอแข็งแรงมากขึ้นไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะครับว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะครับไปกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรับน้ำหนักของกระดาษที่เราพับเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยเราทำฐานก่อนเนาะเราจะใช้กระดาษตัวนี้นะครับที่เราพับเนี่ยกระดาษในแผ่นบางๆเนี่ยจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะครับผมลองเล็งก่อนนะปึ๊บประมาณนี้นะครับไม่นะค่อยสุดเลยฟุ๊บครับแล้วก็จะเอาแก้วมาวางนะครับโดยที่เราจะค่อยๆเติมน้ำนะครับลงไปโอ้จะเติมดูนะครับว่าเต็มแก้วจะรับน้ำหนักไว้ได้ไหมเอาจนเต็มแก้วเลยครับรับน้ำหนักได้สบายนะครับได้สบายเลยถ้าเราดูดีๆนะครับลองมาซูมดูนะครับตรงฐานของเราเนาะมีเต็มน้ำเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะกระจายน้ำหนักเห็นไหมครับกระจายแรงเนาะนี่นะครับทำให้จากกระดาษที่เป็นแผ่นบางๆนะครับมันก็จะสามารถรับน้ำหนักได้ดีเห็นไหมครับแบบนี้นะครับรับน้ำหนักได้นะครับรับน้ำหนักได้นะครับกระดาษแผ่นบางๆเลยนะครับบางเฉียบเลยนะครับเราพับไปพับมามันสามารถรับน้ำหนักได้ขนาดนี้เลยน้ำหนึ่งแก้ววางได้สบายนะครับ